แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าอองเดรโอนาน่านายประตูคนใหม่จะสวมเสื้อหมายเลข24ลงสนามโดยโอนาน่าได้ย้ายจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ทั้งนี้แมนยูไนเต็ดได้ออกมาแถลงการว่าเขาเซ็นสัญญากับทางสโมสร5ปีด้วยค่าตัวอยู่ที่ 47.2 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,076.8 ล้านบาทล่าสุดหลังนายประตูมือกาวชาวแอฟริกันได้เดินทางไปที่อเมริกาเพื่อสมทบกับดาวเตะเรดเดวิลซึ่งบินไปทัวร์ในช่วงปรีซีซั่นโดยต่อมาผีแดงก็ได้ออกมาเผยว่าเขาสวมเสื้อหมายเลข24ทั้งที่หมายเลข1ยังว่างอยู่หลังจากดาวิดเดเคอาร์ได้ย้ายออกไปแล้วเนื่องจากหมดสัญญาโดยประเด็นนี้สื่อเมืองแมนเชสเตอร์ก็เผยว่าโอนาน่าเลือกสวมเสื้อหมายเลข24เนื่องจากเขาเลือกใช้หมายเลขนี้มาตั้งแต่ครั้งรับใช้ทีมอาเจรวมทั้งอินเตอร์มิลานด้วยแถมยังบังเอิญอย่างยิ่งที่เสื้อหมายเลขดังกล่าวในทีมแมนยูไนเต็ดยังว่างอยู่หลังจากทิโมธีโฟซูเมนซาย้ายไปร่วมทีมเลเวอร์คูเซนในบุนเดสลีกาเมื่อเดือนมกราคมปี2564